ไปเสริมความรู้ทางสติปัญญามาแล้วนะครับมาเรืร่องของการออกกาลังกายกันบ้างนะครับคราวนี้จะมาชวนคุณผู้ชมไปออกกาลังกายและออกกําลังกายแบบได้บุญซะด้วยนะบุญที่ว่านะครับก็คืออุปกรณ์ไปช่วยชีวิตคนโดยทางสภากาชาดไทยนะครับได้จัดงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อร่วมกิจกรรมในวันปฐมพยาบาลโลกรายได้สมทบทุนในการจัดซื้อชุดปฐมพยาบาลมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศครับ โดยกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล First Aid Run นะวิ่งแบ่งปันวัน First Aid โลกนะเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลกรายได้สมทบทุนสภากาชาติไทยเพื่อจะซื้อชุดปฐมพยาบาลให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยเปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเลยก็คือ31สิงหาคม2567ถ้าเป็นค่าสมัครวิ่งพร้อมเสื้อและเหรียญที่ระลึกเนี่ยจะอยู่ที่500บาท แต่ถ้าเกิดใครรับเฉพาะเสื้ออย่างเดียว300บาทนะครับเพราะฉะนั้นสมัครปุ๊บเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วไปเจอกันเลยนะครับในวันอาทิตย์ที่8กันยายน2567ที่อุทยานร0อปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเวลาเริ่มแข่งขันเนี่ยตีย5ตรงนะครับและจบกิจกรรมวิ่งเวลา8โมงตรงนะฮะสมัครได้เลยนะครับที่ www.i-redcross.org และสามารถบริจาคเงินผ่านเว็บไซต์เดียวกันเพื่อสมทบทุนกิจกรรมและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับ